เขารวมกันแล้วเขารวมกันแล้วช่วงสุดท้ายแน่นอนเป็นคนที่ปกติเราจะต้องสัมภาษณ์หมอช้างเนี่ยประมาณปีใหม่อย่าบอกปีใหม่ตุ๊ดจีนเดี๋ยวต้องมีดวงอีกครับอะไรตุ๊ดมีตุ๊ดจีนมาตุ๊ดจีนใหม่ตุ๊ดจีนคุณอย่าเพิ่งรีบออกตัวแรง82ราศีเป็นคนที่รอหมอช้างจริงครับขอต้อนรับหมอช้างสู่รายการแฉครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครบทั้ง12ราศีแบบแน่นๆแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่เคยมีมดดำอยู่ด้วยอ้าวหลายคนเนี่ยติดตามดวงปีใหม่ผมกับมดดำเนี่ยตั้งแต่ EFM ถูก20ปีเราพูดดวงปีใหม่กันมาอยู่ตลอดนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยจัดเต็มนะครับใครที่แบบไปรอดูย้อนหลังเนี่ยเดี๋ยวลบคลิปเลยดีกว่าเอาเดี๋ยวมีด้วยเดี๋ยวจะมีลบคลิปกันด้วยไม่ได้เขาให้ดูตอนนี้ให้ดูตอนนี้อ๋อไม่งั้นดูไปเถอะให้คุณละครจบแล้วดูตอนนี้เท่านั้นคุณดูตอนนี้นะครับปี2567นะครับครบทั้ง12ราศีนะครับครับเริ่มเรียงไปเลยเราเรียงตั้งแต่ราศีเมษก่อนไหมฮะนะครับราศีดวงเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่วงเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพราะมันจะมีวันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เอาราศีเมษก่อนราศีเมษคือคนที่เกิด14เมษายนถึง14พฤษภาคมฮะนะครับเขาจำไว้เลยว่าต้นปีเนี่ยเป็นนาทีทองเลยฮะใช่ครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยพระราหูออกไปแล้วนะครับดาวพฤหัสเดินหน้าเป็นราศีที่ดวงดีเอาง่ายๆก่อนนะครับมันจะมีราศีที่ดวงดีราศีที่เราต้องเตือนกันแต่เมษเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดีดีเรื่องงานดีเรื่องความก้าวหน้านะครับพอดาวมันเดินหน้าปุ๊บคนก็ต้องเดินหน้าตามอะไรที่คิดและตั้งใจไว้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาแต่ว่าเรื่องที่เด่นของราศีเมษอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของการเงินคือถ้าเทียบกันง่ายๆเลยคือ67เนี่ยรวยกว่า66ปีหน้าคนเกิดราศีเมษดีกว่า66โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับถ้านับเงินในกระเป๋าเงินในบัญชีหรือแม้กระทั่งการลงทุนอะไรต่างๆของผู้ที่เกิดในราศีเมษเนี่ย2517เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าไอ้จังหวะที่ดีเรื่องการเงินเนี่ยก็จะแนะนำไทม์ไลน์ที่เราพูดไปในเทปที่แล้วก็คือ30เมษายนนะครับถึงครั้งที่แล้วถึงเอาเรื่องไทม์ไลน์พูดก่อนนะครับ30เมษายนไปแล้วดวงดาวการเงินก็จะส่งผลให้ราศีเมษเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวอย่างเรื่องความรักเองเนี่ยก่อนหน้านี้คุณเป็นราศีที่พระราหูเข้าเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่คุณอาจจะมีปัญหาครอบครัวมีเรื่องจุกจิกกวนใจแต่ว่าราหูออกไปแล้วนะครับแถมดวงดาวที่ดีเข้ามาก็เป็นแสงสว่างนำพาในเรื่องของความรักนะครับดาวพฤหัสเนี่ยจะทำให้เกิดข่าวดีในเรื่องของสุขภาพเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสจะอยู่กับคุณเนี่ยแค่4เดือนแรกของปีคุณจำดีๆนะฮะคนที่เกิดราศีเมษคือในช่วงวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมหมายถึงว่าช่วงที่เวลาดีๆดีก็คือ4เดือนแรกของปี4เดือนแรกของปีก็จะมกราคมถึงเมษายนใช่นะครับ4เดือนแรกมันจะดียังไงฮะคือการขยับขยายการเริ่มต้นความก้าวหน้าปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจะคลี่คลายแล้วคุณจะไปรวยขึ้นก็คือหลังจากเมษายนหลังเมษายนคือมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปแต่หลังเมษายนนี่ก้าวกระโดดเลยมันเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพูดเรื่องดวงเมืองเดี๋ยวสองคนนี้ทะเลาะกันอีกทำไมดวงเมืองเดี๋ยวสองคนนี้ทะเลาะกันอีกไม่ทะเลาะนะครับคือมันก็จะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นแหละดีขึ้นชัดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั้นก็แสดงความยินดีกับราศีเมษซึ่งเป็นราศีที่ดวงดีด้วยนะครับถัดมานะครับราศีพฤษภราศีพฤษภคือท่านที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคุณฟังดีๆนะฮะอันนี้จะดีที่สุดในรอบ12ปีในชีวิตของคุณเลยสาธุครับสาธุราศีมึงเหรอไอ้แจ็คใช่ครับแม่ว้าวเอาง่ายๆแกอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงครับเมื่อ12ปีที่แล้วแกมีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมล่ะก็แย่ครับ12ปีแล้วอันนี้พูดตรงๆนะมีแย่ไม่ได้แบบมาเลยขนาดนี้ครับอันนี้คือในรอบ12ปีจะดีที่สุดในรอบ12ปีเลยยังไงครับเป็นจุดเปลี่ยนราศีพฤษภเนี่ยถูกทำนายทายทักในทางที่ไม่ค่อยดีในช่วงปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤษภเนี่ยเจอดาวมฤตยูเข้านะครับแถมดวงดาวที่ให้คุณเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแต่ในปี2517เนี่ยดวงดาวที่ดีสุดเนี่ยจะเข้าราศีพฤษภคือหลังจาก30เมษายนเป็นต้นไปดังนั้นเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นการปรับฐานชีวิตนะครับให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนะครับคือง่ายๆถ้าคุณเทียบ66กับ67เนี่ยมันห่างกันแบบดีกันแบบชัดเจนเลยนะครับดังนั้นข้อดีอย่างแรกก็คืออะไรที่คิดไว้และตั้งใจเนี่ยก็ควรจะต้องลงมือได้แล้วเพราะว่าฟ้าเปิดแล้วถ้าหากคุณเกิดราศีพฤษภเนี่ยเหมือนกับโอกาสมันรอคุณอยู่แล้วนะครับคุณก็จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันและก็ตั้งใจไว้นะครับชีวิตจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากเมษายนไปแล้วเนี่ย
ดวงยิ่งดีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะครับราศีพฤษภเนี่ยการเงินก็จะมีความแข็งแรงมากมันเป็นอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องโชคลาภอะไรมากนะโชคลาภก็มีด้วยนะคือดวงเสี่ยงโชคก็มีเสี่ยงโชคมีแต่ว่าในเชิงของรายได้ประจำเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุ้ยแจ็คตรงทุกอย่างน้ำหนักมึงจะขึ้นแบบมหาไม่จริงจริงในดวงเลยถ้าสมมติเรื่องสุขภาพเนี่ยขึ้นทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำหนักราศีพฤษภเนี่ยขึ้นมากี่กิโลต้องหมั่นดูแลตัวเอง15กิโลครับโอ้โหนี่ไม่เรียกขึ้นแล้วล่ะระเบิดนี่ไม่เรียกขึ้นแล้วล่ะนั่นเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยสุขภาพที่บอกเพราะว่าคนกินอิ่มนอนหลับอ่ะมันแฮปปี้ไงครับพี่ใช่มันก็มีความสุขมันก็เต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องความรักนะนี่ปี2567เป็นปีทองเรื่องของความรักนะครับการได้เริ่มต้นความรักใหม่สละโสดมั่นหมายแต่งงานมีลูกคืออยู่ที่ว่าสเตตัสของคุณถึงจุดไหนถ้าหากคุณพร้อมในปี67นี้ข่าวดีเรื่องความรักเราอยู่นั้นพฤษภเนี่ยจัดว่าเป็นราศีที่มาแรงที่สุดในปี2567นี้เลยเป็นคุยเรื่องอยากจะมีลูกอยู่ก่อนเข้ารายการแจ็คจะมีลูกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาถามกันจะมีลูกดีไหมปีหน้าปีหน้าปีมังกรใครเขาบอกควรจะมีลูกปีมังกรกันปีมังกรกันใช่ไหมส่วนใหญ่คนแค่มีลูกปีมังกรเพราะอะไรมันเป็นมังกรไม้เหรอหรือเป็นมังกรธาตุไม้ก็ถือว่ามันเป็นปีที่ยิ่งใหญ่นี่แจ็คก็เลยเตรียมท้องไว้ก่อนเลยล่วงหน้าแจ็คท้องไม่ได้มันมีไข่ใบเดียวไข่ใบเดียวจริงเหรอไข่ใบเดียวมันมีลูกไม่ได้เธอแล้วทำไมคุณเที่ยงไม่บอกคนที่รู้ไม่ช่วยหมอไม่ได้หมอบอกมีไม่ได้เหรอไม่ได้มันมีไข่ใบเดียวไข่ไอ้นั้นน่ะแต่พ่อผมก็ใบเดียวผมจับของพ่อแล้วเอาเราต่อไปเราไปที่ราศีเมถุนราศีเมถุนคือคนที่เกิด15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมเขาบอกเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้าการขายจะดีเลยนะเมถุนเนี่ยเป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดในปี67นี้นะครับแต่ทีเนี้ยบางคนจะกังวลว่าอ้าวเปลี่ยนงานก็ไม่ดีสิคือเราจะไปมองว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นเรื่องที่แย่เสมอไปนะครับใครเกิดราศีเมถุนเนี่ยขอให้สร้างการเปลี่ยนแปลงเถอะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะนำไปสู่เขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนะครับสมมติของเดิมคุณทำงานแบบนี้อยู่คุณอาจจะตกใจหน่อยเอ๊ะทำไมปีนี้อยู่ดีมันมีเรื่องเปลี่ยนเรื่องย้ายแต่ปรากฏว่ามันย้ายไปแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นนะครับในเชิงของการเงินเองเนี่ยนะครับราศีเมถุนหรือราศีมิถุนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่หมุนเงินเยอะนะครับแต่ว่าอิทธิพลในเชิงของพระราหูที่ไปพัวพันกับเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยมันก็ทำให้การค้าขายในวงการพระราหูเรื่องออนไลน์เรื่องอะไรเงี้ยก็จะส่งผลดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความรักเขาบอกให้เรื่องโฟกัสคนเกิดราศีเมถุนให้ลืมเรื่องรักไปก่อนใช่เพราะว่าในทางดวงเนี่ยความรักถึงมีก็อาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือมีก็เปิดเผยไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าราศีเมถุนเนี่ยก็โฟกัสตัวเองไปในเรื่องของงานนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเนี่ยคุณเป็นราศีที่ต้องดูแลญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับมันอาจจะมีการเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพของตัวเราด้วยครับเพราะฉะนั้นราศีเมถุนสิ่งที่คุณต้องระวังนะคือสุขภาพของคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่แล้วก็สุขภาพตัวเองด้วยใช่ครับแล้วก็ความรักข้ามมันไปก่อนข้ามไปก่อนนะครับเอ้าเราขออีกสักสองราศีแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกกันนะฮะราศีกรกฎคือท่านที่เกิด17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคุณฟังนะฮะถ้าคุณเกิดราศีกรกฎที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะดาวเสาร์เนี่ยเพิ่งออกไปเองถูกเขาบอกเขาเนี่ยมันเป็นปีที่คุณจะก้าวหน้ารับทรัพย์อย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้โอกาสพวกนี้มันหายไปมันเป็นยังไงฮะเพราะว่ากรกฎเนี่ยเด่นที่สุดในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการทำงานครับถ้าใครทำงานประจำทำงานออฟฟิศอยู่เนี่ยปี67เป็นปีแห่งการโปรโมทของคุณนะครับคุณจะมีตำแหน่งที่ก้าวหน้ามากขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นที่รักของผู้ใหญ่ของเจ้านายนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะดวงดาวการงานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบขึ้นไปในขั้นที่ดีขึ้นเลยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆช่วงต้นปีมันอาจจะเหมือนมีเรื่องรายจ่งรายจ่ายอะไรเยอะหน่อยนะครับแต่ว่ากรกฎก็เป็นราศีที่มีลุ้นในเรื่องของโชคลาภการได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันหรือว่าได้เงินก้อนเข้ามานะครับในขณะที่ความรักเนี่ยคุณพ้นเคราะห์จากดาวเสาร์ไปแล้วเพราะของเดิมเนี่ยดาวเสาร์มามีผลต่อความรักราศีกรกฎโดยตรงนะครับแต่ว่าตอนนี้ดาวเสาร์ไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยคลี่คลายนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้องฝากว่าในปี67นี้เนี่ยมันเป็นปีที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโฟกัสเรื่องงานอะไรหลายอย่างเนี่ยการดูแลตัวเราและก็จิตใจของเราควบคู่กันไปเนี่ยนะครับสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจมันมีพลังมันก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยมีความสำเร็จทั้งเรื่องงานแล้วก็มีสุขภาพกายใจที่ดีด้วยครับเพราะฉะนั้นราศีกรกฎ
มีโอกาสทำบุญหน่อยอมันจะเป็นการเสริมตัวเองถูกต้องไหมฮะใช่ครับต่อไปราศีสิงห์ราศีที่รอคอยราศีสิงห์เนี่ยโอ้โหผิดหวังเสียใจถูกหลอกถูกโกงเขาบอกเป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนชีวิตจริงนะฮะจริงครับเพราะว่าคือท่านที่เกิด17สิงหาคมถึง16กันยายนคือราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่มีภาระเยอะขึ้นภาระในชีวิตก็มาพร้อมกับหน้าที่มันมาพร้อมกันนะครับของเดิมเนี่ยดาวเสาร์อยู่เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยมันทำให้แป๊กเรื่องความรักนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปอะไรกับเรื่องนี้เยอะอย่าไปโฟกัสเรื่องความรักแต่มดดำเขาไม่ได้เขามีแต่ความคล้ายอยู่แล้วใช่จริงเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีความรักเขามีแต่เอะอะทองเก่งเดียวนั่นเนี่ยไม่มีการสนทนาอะไรไม่มีบทสนทนาไม่ต้องคุยกันเยอะเวลามีน้อยเขาท่อนฮุกเลยนะครับแล้วเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคือถ้ามีรักก็มีทุกข์สำหรับราศีสิงห์นะดังนั้นเนี่ยก็สคริปเรื่องความรักไปนะครับช่วงนี้แม่นอนหนาวไหมอุ้ยหนาวอะไรหนาวเหรอรออยู่บ้านทุกวันไม่อยู่เอาต่อค่ะเอาเราดูเรื่องงานนะครับต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยคืองานเนี่ยจริงๆถามว่าภาระเยอะขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเวลามันโคจรเนี่ยมันเข้าพบที่เป็นกรรมะหรือว่าการงานของราศีสิงห์โดยตรงนะครับดาวที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นดาวเคราะห์เนี่ยคือดาวพฤหัสนะเนี่ยเหมือนกับว่าปี67เนี่ยคุณอาจจะต้องแบกอะไรราศีสิงห์ต้องแบกอะไรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมเหรอเหนื่อยกว่าเดิมมีความรับผิดชอบในชีวิตที่มากขึ้นก็จะเติบโตในการงานมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นแต่มันก็ยังมีข้อเตือนคือมันมีด้านที่ดีคืองานเติบโตขึ้นแต่ด้านที่เราต้องเตือนคืออ่ะเนี่ยแหละการถูกหลอกถูกโกงนะครับความผิดหวังเสียใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแต่ว่าดวงดาวการงานเนี่ยจะชัดเจนก็คือหลังจากเมษาไปแล้วเขาบอกจะดีเลยเมษาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวที่ดีมันก็ทำให้การงานที่หนักขึ้นเนี่ยแต่เป็นความหนักในทิศทางที่ดีนะครับการเงินเนี่ยปี67หาเงินได้เยอะกว่าปี66อีกหาเงินได้เยอะกว่าและรายจ่ายก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันคือดวงเนี่ยอย่าไปคิดว่าดวงการเงินดีแต่ว่ารายจ่ายมันจะไม่เกี่ยวนะ คือมันคนละดวงกันไอ้ดวงดาวรายจ่ายของราศีสิงห์เนี่ยก็โคจรค่อนข้างจะผิดปกติคือเหมือนมีรายจ่ายที่ไม่ควรจะเสียของบางอย่างที่เราไม่เคยคิดจะซื้อควรจะซื้อในปี67นี้ดังนั้นต้องหักห้ามใจดีหรือว่าคนรอบตัวก็ต้องช่วยกันเตือนนะครับอย่างเรื่องสุขภาพก็คงต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือในเรื่องของช่วงต้นปีเนี่ยไทม์ไลน์อันตรายที่เราเตือนไปเนี่ยกุมภามีนาพวกนี้ราศีสิงห์เนี่ยต้องระวังก็เน้นทำบุญบริจาคเลือดทำบุญกับโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ก็ช่วยได้ครับแน่นอนไปโรงพยาบาลสงหรืออะไรเงี้ยถูกต้องอย่างตัวฉันเองฉันรู้ว่าราศีตัวเองจะป่วยครับพี่ฉันรู้ว่าจะป่วยฉันก็จะไปทำบุญบริจาคเลือดไปซื้อเลือดไปทำบุญโรงพยาบาลสงทุกเดือนเดือนละครั้งอะไรเงี้ยหรือแม้ก็บอกให้ไปซื้อโรงศพก็ได้นะเดี๋ยวเนาะได้ผ้าห่อศพโรงศพคืออะไรที่มันเกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรือว่าความเป็นความตายของคนเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้ขูดหินปูนให้เลือดมันออกก็ได้หรือเอาง่ายทำอะไรที่แบบให้เลือดออกอย่างฉันฉันรู้ว่าจะป่วยเนี่ยก็จะฝังเข็มเลยนี่เขาบอก22ธันวาคมเนี่ยเป็นวันอีกวันนึงที่25ธันวาคมคริสต์มาสปีนี้เป็นวันที่ดีถูกต้องมั้ยฮะเลิกที่ดีคือจริงๆเนี่ยการเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยมีหลายตำราเออนะครับ22ธันวาถ้าตำราเดิมๆเนี่ยมันจะอยู่ที่แถวๆ21 22ปีนี้ตรงกับ22เป็นวันไหว้ขนมบัวลอยนะแล้วก็เป็นวันที่เข้าสู่เหมือนนักสัตว์มโรงซึ่งเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่เป็นมังกรธาตุไม้คนที่เกิดปีชงหรือร่วมชงเขาบอกอย่างแรกแทนตัวเราเองทุกวันเนี่ยคือเบอร์โทรศัพท์ครับเราต้องยอมรับอย่างนะฮะเบอร์โทรศัพท์ของเราเองเนี่ยทุกวันเป็นบัญชีธนาคารมันเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงตัวตนของเราครับผมเพราะบอกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราต้องไปนั่งเขย่าลงศพอะไรเงี้ยออกป่ะล่ะไม่ต้องเขาบอกวันนี้แค่เปลี่ยนตัวเองคือการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จริงๆแล้วพี่ชายคือบางคนเนี่ยอาจจะแบบติดเบอร์เดิมมานานผมว่าอยากให้ลองเปิดใจด้วยเรากำลังจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยคุณลองอะไรใหม่ๆเสริมเอาก็ได้คือจริงๆเบอร์มงคลเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นเบอร์แบบราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าTrue Detect 5G เนี่ยมีปรากฏการณ์นะเขาเรียกว่าเป็นมหาจักรวาลเบอร์มงคล Better Mugetter นี่นะครับคือมหาจักรวาลเบอร์มงคล Better Mugetter นะครับรวมเบอร์มงคลไว้ที่เดียวเลยนะครับคือใครอยากจะเลือกเบอร์ในแบบไหนเนี่ยนะครับง่ายสุดเลยคุณสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าลองเซิร์ช Google ก็ได้นะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยตอนนี้เรามีเบอร์ที่เราเรียกเป็นเบอร์มหาจักรพรรดินะครับเป็นการเสริมมงคลเนี่ยด้วยรหัสลับนะเป็นชุดตัวเลขที่ผมเนี่ยเป็นคนคัดสรรมาให้นะครับและที่สำคัญคือเบอร์มหาจักรพรรดิเนี่ยมันจะเสริมชีวิตเราเนี่ยเราสามารถเลือกด้านต่างๆได้เช่นเบอร์มหาจักรพรรดิที่เสริมความร่ำรวยเบอร์มหาจักรพรรดิที่เสริมความก้าวหน้าเสริมความอุดมสมบูรณ์เสริมสติปัญญา
หรือว่าเสริมความรักนะครับดังนั้นจะปีใหม่แล้วใกล้จะเปลี่ยนปีในอีกตำราหนึ่งคือวันที่22ธันวาเนี่ยใครที่สนใจเนี่ยง่ายมากคือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเซิร์ช Google นะครับ Dtag เบอร์มงคลหรือ Dtag เบอร์มหาจักรพรรดิก็ได้เซิร์ชคำไหนก็ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ www.dtag.co.th นะครับคุณจะได้พบกับเบอร์มหาจักรพรรดิซึ่งเป็นเบอร์ล็อตใหม่นะครับที่เสริมความเป็นมงคลทั้ง5ด้านนะครับให้กับชีวิตของเรานะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปที่ Dtag Shopทุกสาขาก็ได้นะครับนะครับ Dtag หรือ True Shop ก็ได้นะตอนนี้รวมมาแล้วนะครับ Dtag หรือ True Shop ทุกสาขานะครับจะมีทีมที่ผ่านการเทรนจากผมอาจารย์ช้างนะครับให้เลยนะครับดังนั้นย้ำนะครับว่ากำลังจะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยใครที่สนใจนะครับอยากจะลองหาเบอร์อยากจะลองเปลี่ยนเห็นเขาพูดกันมานานแล้วเนี่ยนะครับสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ลองเช็คเบอร์ที่คุณใช้ดูก่อนก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับคำว่า Dtag เบอร์มงคลหรือว่า Dtag เบอร์มหาจักรพรรดินะครับอันนี้ถือว่าเป็นเบอร์ล็อตใหม่ที่น่าใช้ในปี2024ท่านผู้ชมฟังดีนะฮะวันนี้ที่ True กับ Dtag ก็รวมกันปุ๊บเขาเอาเลือกให้เราเลือกกันเลยว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรแนะนำคนที่เขาดวงดีครับคนดวงดีคุณจะเปลี่ยนเสริมก็ได้อย่างเช่นเบอร์มหาจักรพรรดิเสริมความร่ำรวยมันก็เหนือหมายถึงการเงินการทองในชีวิตของเราหรือวันนี้เราเคยเป็นแม่40กว่าแล้วแม่งจะไปไงกันต่อวะมันกลับไม่ได้ไปพิจารณาเราจะหาทางออกเราลองหาเบอร์มหาจักรพรรดิเสริมความก้าวหน้าหรือบางคนเนี่ยที่ทำงานออฟฟิศอยู่เราจะมีความก้าวหน้ายังไงก็ต้องดูหรือวันนี้นะฮะเบอร์มหาจักรพรรดิเสริมอุดมสมบูรณ์ก็มีเบอร์เสริมสิทธิ์ประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็มีหรือถ้าสมมติวันนี้โอ้โหเรามุ่งมั่นเรื่องอินเลิฟเหลือเกินก็มีความรักเลยคุณแบ่งให้เราชัดเจน5ครั้งแคตตาล็อกเลยใช่ครับต้องบอกต้องย้ำนะครับว่า Dtag True 5G นะครับรวมเบอร์มงคลไว้ที่เดียวแล้วพอรวมกันปุ๊บเนี่ยมันมีเบอร์ให้เลือกเยอะขึ้นนะครับของเดิมทีอาจจะมีปัญหาว่าอยากจะได้เบอร์ที่เราต้องการแล้วมันหาไม่ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยล็อตใหม่มาแล้วนะครับก่อนเนี่ยเข้า22ธันวาปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนปีแล้วคุณจะได้เลือกเบอร์ใหม่นะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับหรือว่าเซิร์ช Google Dtag เบอร์มงคลหรือคำว่า Dtag เบอร์มหาจักรพรรดินะครับหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ www.dtag.co.th นะครับเรียกว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยยิ่งตรงดวงกว่าโอ้โหนะครับต้องย้ำว่ามีเบอร์ให้เลือกเยอะจะเข้าไป Dtag Shop ก็ได้จะเข้าไปที่True Shop นะครับทุกสาขาก็ได้นะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยก็ผ่านการเทรนจากผมมาแล้วนะครับย้ำเลยว่าเบอร์จากมหาจักรพรรดิเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์ที่คุณไม่ต้องผูกดวงเลยนะครับคุณสามารถไปเลือกหมวดความต้องการทั้ง5ด้านที่คุณต้องการได้เลยครับคุณเข้าไปครับ www.dtag.co.th หรือ search Google Dtag เบอร์มหาจักรพรรดินี่นะครับเป็นการรวมกันระหว่าง True กับ Dtag 5G นะครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือ search Dtag เบอร์มงคลของคุณ Dtag เบอร์มหาจักรพรรดินะฮะเอาละเบรกกับแป๊บมึงเดี๋ยวดวงราศีที่เหลือฮะครับผม